โอ้โหก็ยังโอ้โหคอเลสเตอรอลมหาศาลอร่อยหน่อยเย็นหน่วยไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็นนทวัฒน์ NT ยกโซเยอร์นะครับวันนี้ครับอยู่ในช่วงพาน้องๆรับประทานเออเรียกว่าพาน้องๆมาหาอาหารกินครับผมนะครับผมหิวอันนี้คือคนอันนี้คือหมา2ตัวพี่เสือกระดาษน้องแรงไปรอเล่นแรงเกินวันนี้นะครับอยู่ในช่วงพาน้องๆแดกมั่วซั่ววันนี้ก็คือเมนูที่แบบว่าคนขอโคตรเยอะตั้งแต่ผมทำเรื่องกินมาตั้งแต่โอ้โห7-8ปีที่แล้วอ่ะโอ้โหยังไม่ถึงนะเกินไปพี่ไม่ถึงถึง7-8ปีผมยังอยู่ในฝาหอยมั้งนะผมยังเซลอยู่เลย7-8ปีผมเพิ่งอายุ2ขวบแล้วตอนนี้อะไร17โอ้ฮะบวกลูกเล็บบวกเล็บอะไรเล่นก็ประมาณ20ต้นๆนะครับไม่ต้นแต่ไม่ต้นแล้วครับปลายแล้วครับปลายต้นดิต้นประมาณ21ครับถ้าปลายเนี่ยปลายหมัดกูเนี่ยโอ้โหเล่นนะครับคืออย่างแกน้องนะครับก็คือเมนูหมูกรอบแต่วันนี้คือผมจะเอามา VS กับน้ำจิ้ม5แบบนะครับก็คือจะมีน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่อย่าคำหยาบพี่ผมขอได้ๆก็เป็นซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกแล้วก็ซอสพริกซอสพริกแล้วก็อันนี้เรียกว่าจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วยังไงอร่อยเฉยยิ่งกุ๊ยังไม่ได้กินตอนแรกว่าจะถ่ายอะไรบอกคนดูตอนแรกคือคลิปเนี้ยพี่เสือตั้งใจว่าจะเป็น ASMR นะครับเพราะคนขอเยอะมากๆทีเนี้ยพอดีไมค์แบตเตอรี่หมดนะครับไมค์ ASMR แบตหมดแล้วพอไปซื้อดันไม่มีใครใช่ครับงั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเจอไอ้พวกเนี้ย3คนบรรลือโลกนรกแตกแก๊งแตกพี่หม่ำนี่แก๊งอะไรนะแก๊ง3ชาติ3ชาตินี่แก๊งอะไร3คนบรรลือโลกแตกใช่ตอนแรกอ่ะเสือก็นึกนะเพราะตอนแรกชื่อแก๊งชื่ออะไรวะยังนึกไม่ถูกก็บอกนึกหรอซ้ำตอนนี้อยู่ในรายการบ๊อกบึ้งบู้ได้โอเคงั้นก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับว่าอยากกินเมนูอะไรต่อไปไปร้านไหนบุกบ้านใครกระทืบใครอันนี้คือเฮ้ยปาล์มเองอ่ะแรงเกินงั้นคลิปนี้เนี่ยพี่เสือขอ 30,000 ไลค์นะครับแล้วจะพาไอ้พวกเนี้ยไปกินเนื้องูโอ้โหแปลว่าสุกแปลว่าสุกสะอาดโอเคเนื้องูเนี่ยเป็นเต็มเลยเอาไว้ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละผู้หญิงชอบเล่นโอเควันนี้เดี๋ยวกินให้ดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับหมูกรอบแล้วก็น้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มทำไมพี่ติดอย่างนี้พี่ชอบเหรอพี่พี่จะชอบต้องบอกคนดูว่าพี่ชอบเรื่องก็นิดหนึ่งครับใครไม่ชอบโอ๊ยปังพี่เวรกรรมนะพี่นะใครไม่ชอบบ้างอ่ะก็ชอบทุกคนวะใช่ใครก็ชอบชอบอะไรน้ำจิ้มไม่ชอบกินโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าน้ำหนากรอบโอเคครับผมเดี๋ยวขอเปิดก่อนเลยนะยังกรอบอยู่อ่ะอร่อยเจ๋ยยังมึงเนี่ยอร่อยทุกที่โอ้โหอร่อยไงหิวเขากินอันนั้นนะจุเนื้อเขากินเนื้อแม่งกินแตงใช่ครับกินแตงกับน้ำจิ้มคนอื่นเขากินจุเนื้อโอ้โหก็ยังโอ้โหคอเลสเตอรอลมหาศาลเอาอะไรก่อนดีน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำจิ้มแจ่วแม่งมือสั่นเลยทุกคนโอ้ยน้ำหมดหมูยังไม่ตายจะสอกสั่นนะจะสอกสั่นนะโดนหน้านะอื้อหือเป็นไงพี่ไงพี่เป็นไงพี่ยิ่งแล้วอร่อยเลยเย็นหน่วยนี่นะครับซีฟู้ดโคตรกรอบอ่ะเนาะกรอบมากโหดูเนื้อหนังหมูร้านรักกับข้าวนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะครับโอ้ยเอาเนื้อด้วยดิอร่อยเลยเย็ดแค่เย็ดโก้อร่อยมากนะครับทุกคนแต่ว่าไม่แนะนำให้กินเยอะนะครับทำไมเปลืองฮะเปลืองใช่เชื่อว่าเมนูเนี้ยหลายๆคนต้องเคยกินทุกคนคณะหมูกรอบหมูกรอบอาจจะเป็นคณะหมูกรอบกะเพราหมูกรอบโอ้ดูดิเขาสวยอ่ะโอ้โหนี่หมูกรอบลุงเสือนะครับเฮ้ยลองซีฟู้ดดูด้วยบ้างดีกว่าซีฟู้ดกับหมูกรอบนะครับเป็นไงอร่อยเลยเย็ดเค้กเอ้ยมะเขือเทศก็ได้แสดงว่าหมูกรอบแม่งเข้ากับทุกอย่างใช่เหมือนหยกเข้ากับผู้หญิงทุกคนน้องๆเนาะมีแต่ส่งเสริมน้องในทางที่ดีโอ้โหมันยังเยอะวันนี้คอเลสเตอรอลโคตรแคลอรี่ 300,000 no ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนมันจะกินของกันหนังนี่เอาดินี่ทุกคนไม่เอานี้อันนี้คำใหญ่เลยไม่แกล้งพี่ไม่เคยแกล้งใครมาดีครับก็มาดีครับนี่นะครับขอคำเดียวโอ้โหไม่ใกล้มันสิเฮียลำบากลำบนเอาขึ้นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวกินไม่ลงเอางี้ขอถามแบบหยกชอบน้ำจิ้มเอ้ยยังไม่ลองทุกวันเลยน้ำจิ้มอันไหนอร่อยสุดยังไม่ลองเลยเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันนะครับว่าหมูกรอบเนี่ย
ข้าวอันไหนที่สุดในห้ามจิ้มเนี่ยอันไหนอร่อยสุดมีทั้งหมดซีฟู้ดซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่ทำเองนะครับเป็นไงทำเองทุกอย่างโอ้โหแล้วดูดิทุกคนดูดิเดี๋ยวให้ดูนะดูเนื้อนะโอ้โหมันอ่ะหมูกรอบตัวนี้เนี่ย3โลนะครับผมโอ้โหกินได้ประมาณ10วันอ่ะนี่หูเนื้อต้องขอบคุณแม่น้องนัทด้วยนะครับผมร้านแล้วกับข้าวนะคิดจระเข้นะครับอันนี้อร่อยผมว่าอันนี้อร่อยอร่อยเฉยเย็ดโคกเย็ดโคกตัดให้รักน้องไงโอ้เขาหนังปะหนังแพงนะจริงๆหมูกรอบเขาต้องหั่นอย่างนี้นะครับเขาต้องกินอย่างนี้เราต้องวางเฉียงเว้ยวางเฉียงแล้วหั่นจริงๆเขาไม่ได้ใช้มีดหั่นอย่างนี้นะเพราะชีโต้สับปั๊กที่เขียนร้านเขาทำนะเพราะว่ามันหนามากดูดิ ยังกรอบกรอบเฉยอันนี้ก็อร่อยนะถามหน่อยถ้าเกิดว่าเมนูหมูกรอบเองจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกเวลาไปร้านผัดกะเพราหมูกรอบพยกเลือกไปกะเพราหมูกรอบเนี่ยมันของพี่นะเว้ยถ้าพี่เอาที่ไปกินพี่จะไปเลือกกะเพราหมูกรอบไม่ถึงหนูที่อยู่อ่ะหมายถึงพี่เกือบคนเดียวนะครับผมไม่เกี่ยวนะพี่เองอะไรที่มันดีผมรับเองทุกคนลองจิ้มไก่ลองนิดเอาจิ้มไก่มากินกับหมูต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่น่าจะหมดนะแต่ว่าผมจะเอาไปทำเมนูอื่นนะครับโอ้ยเนี่ยผมคิดไปแล้วผมคิดไปแล้วจริงๆไอ้ยี่เนี่ยมีทุกงานเรียบร้อยผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกกูทุกงานเดี๋ยวทุกคำเพลงของพี่ทุกคลิปอ่ะคนดูมันนึกละจี้ว่ะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็เก็บบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับดูอายกทำหมดเลยนะครับเททิ้งไม่พอใจเลยผมก็ไม่รู้อย่ามาไว้ตรงนี้พี่ผมขอคือว่าผมขอได้ไหมเอาอีกแล้วโอเคป่ะกินต่อครับนี้ผมจะไม่หั่นแล้วครับจะให้พี่ผมหั่นให้ขบวนก็คือเอาง่ายๆนะผมอยากจะบอกเลยถ้าผมไม่รับคนดูผมไม่บอกนะอโยมีดีแค่หน้าตาอ๋อเลยนอกนั้นไม่มีอะไรดีเลยสุ่มต่างไม่ขนาดนั้นหรอกพี่อยู่บ้านนะไม่เคยทำอะไรให้แม่ทำให้แม่ไม่ทำให้ก็โมบัวโหแม่ใช่ใครจะเป็นเมียก็คิดดีๆด้วยโอ้ยทำไมไม่กล้าเหมือนเจออันนี้ไหมวะไม่เราหั่นให้ของอร่อยแล้วเทของอร่อยด้วยนะใครมาหาเมื่อกี้พี่ก็อยากน้องได้เงินนะอายกเอาไปนี่ใหญ่เลยจะได้กินหลายคำไม่ต้องตัดหมดซอสพริกแม่อร่อยเหรอพี่คิดว่าถ้าเอาไปยำน่าจะอร่อยเนาะหรือไม่ก็ตำถั่วหมูกรอบนะครับดูดิตัวนี้เป็นหมูจากไหนปาล์มอินเตอร์เลียบใช่เหรอใช่ใครเป็นคนฆ่าหมูอดัมนาอดัมมิสเตอร์อดัมนามสกุลส่งมาแต่ยำก็อุตส่าห์ทำดีๆทั้งนั้นเลยมิสเตอร์ดำรู้จักแต่มิสเตอร์ดำวิธีเลือกหมูนะครับต้องเป็นหมูเพศเมียที่โดนเลียจะเสียหลังนะครับมันจะเป็นหมูที่มีความสุขก่อนตายก็จะเป็นหมูที่อร่อยเฉยสวยแล้วไอ้ตัวนี้โดนเลียจนล้มเลยปั๊กหายแล้วช่องนี้พี่ว่าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาลองซ้อมมะเขือเทศดิมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนหมูเคฟฟรีเปล่าปั๊กหมูในเคฟฟรีปะมันเหมือนซ้อมมะเขือเทศอ่ะมันเหมือนซ้อมมะเขือเทศมันก็ซ้อมมะเขือเทศไหมอันนี้ดีกว่าอร่อยเย็ดโคเย็ดเคอุ๊ยอีสอบกระโดดพี่อย่าไว้หลังผมดิพี่ไว้หลังบ้านแล้วเอาดิลองชิมชิมเลยอร่อยเฉยเย็ดเคอิ่มไหมถามจริงจังใจถ้าผมพูดจริงๆนะถ้าผมเข้าห้องน้ำแล้วไปอะไรวะขี้คลอดลูกออกมาเป็นหมูเลยครับโอ้โหแล้วหมูนี่แม่งหมูโดนเลียจนล้มเลยนะก็คือเอาเป็นว่าการที่เราจะกินของมันพวกนี้นะครับเราก็ไม่ควรกินเยอะ okay. เราก็กินแต่พอประมาณนะครับ เพราะว่ามันจะเลี่ยนนะครับแต่ว่าวันนี้น้องผมกินจนเลียกันทุกคนเลยฮะกินจนเลียเลียหมูเลียหมูก่อนที่เอามาทำเป็นเมนูเนี่ยอ๋อแสดงว่าหมูเสียหลักแล้วอืมใช่ไม่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ทั้ง3ช่องด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยเลยกันนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับแล้วคลิปนี้ขอ 30,000 ไลค์เดี๋ยวพาพวกไอ้นี่กินงูนะแต่ไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับเพราะว่างูได้ยินผมพูดมั้งหายหมดเลยหาที่ไหนก็ไม่เจอใช่งูน่าจะอยู่บนหัวเป็นเสือหมดทั้งตังโอ้ยไปดูก็ได้น้องไข่ได้ปามใช่ครับเออดูก็ได้น้ำมะไข่ตั้งหัวพี่เสือตั้งหัวไอ้ปามครับโอ้โหก็ไม่เป็นไรเรายอมเป็นคนเหี้ยได้ใช่ครับเจ้าดีเข้าตัวก็เต็มที่งูอยู่บนหัวผมนะครับดูดิหายังไม่เจอแล้วบอกอยู่บนหัวเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกลับบ้านนะครับก็มาสรุปกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยชอบน้ำจิ้มไก่มากที่สุดนะครับอันไหนมันร่อยกว่ากันอันนี้ของผมชอบอันนี้นะครับที่สุดเลยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรองลงมาก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมซีฟู้ดแล้วมาแจ่วแล้วก็มาซอสพริกแล้วก็มาน้ำจิ้มไก่แล้วก็มะเขือเทศชอบทุกอันสรุปผมชอบตั้ง5คนเลยครับแล้วฮะ5ถ้วยอ๋อแล้วปาล์มล่ะเพื่อนปาล์มชอบอันนี้อย่างเดียวที่เหลือไม่ชอบโอเคก็คือน้ำจิ้มแจ่วนะครับใช่ครับชอบอันเดียวต่อไป
ชอบผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงสวยๆได้เอาดิน้องๆที่ฟังอยู่เข้ามาด้วยนะครับสาวมหาลัยนักเรียนครูพยาบาลเอานักเรียนอาร์ตี้เอา2อันนี้ครับแล้วก็พิตตี้200ซีซีเอาอะไรครับ300 350 400นี่500ซีซีโอ้โหเอาดิเอาอะไรเนี่ยเอา2เนี่ยก็คือมาจิ้มแจ่วชอบที่สุดแล้วก็มะเขือเทศเหรอชอบมะเขือเทศเหรอจริงมั้ยเนี่ยชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบมะเขือเทศโอ้โหจริงๆนะมันบอกไว้เนี่ย200 200 300ซีซีเนี่ยมันชอบนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปสำหรับวันนี้พวกผม3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ